สวัสดีค่ะผมเราก็จะกลับมานะคะเรียนรู้ในหัวข้อแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยเป็นยังไงบ้างครับบทกับบทนี้ครับผมก็ในบทนี้เนี่ยเราจะลงลึกในส่วนของการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีธรรมดานะคะเป็นเทคโนโลยีที่ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับที่มีอยู่ในปัจจุบันเอามาใช้งานกับการเกษตรงานทางด้านการเกษตรใช่แล้วต้องซึ่งในบทนี้เราจะมีการยกตัวอย่างให้เห็นในแต่ละประเภทของเทคโนโลยีให้ครอบคลุมรอบด้านมากที่สุดครับผมใช่เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงความหมายพูดถึงองค์ประกอบไปแล้วนะคะพูดถึงการจัดการพูดถึงแนวทางใช่ครับบทนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแบบต่างๆในแบบต่างๆซึ่งภาพรวมแล้วนะคะโดยหัวข้อแรกบทแรกเราก็จะพูดถึงการประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกับงานด้านการเกษตรโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือสังคมเครือข่ายสังคมเนี่ยเราจะมาดูว่านำเอามาใช้กับด้านงานการเกษตรเนี่ยยังไงบ้างอาจารย์ใช่ไหมครับแน่นอนโซเชียลเราเป็นโลกโซเชียลอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องใช้กันอยู่แล้วนะคะพอเรารู้มาหัวข้อต่อมาก็คือเทคโนโลยีเว็บเทคโนโลยีเว็บเนี่ยจะเอามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรยังไงในบทนี้เราก็จะพูดถึงกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงการนำเอาระบบฐานข้อมูลซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเหมือนกันใช่ไหมคะนำเอาระบบฐานข้อมูลเนี่ยมาจัดการทางการเกษตรยังไงบ้างนะคะเราก็จะยกตัวอย่างให้ได้เห็นกันนะคะต่อไปนะครับการประยุกต์ใช้งานทางด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในปัจจุบันเรามีการใช้งานพวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนก็จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่พวกนี้แต่ใช้ในงานทางด้านการเกษตรครับผมค่ะแล้วก็จะพูดถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการใช้กับการเกษตรด้วยใช่ไหมคะใช่ครับระบบนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงในหัวข้อแรกๆใช่ๆบทนี้ก็อาจจะยกตัวอย่างแล้วก็หลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS ครับให้ได้ฟังเริ่มดูตัวอย่างกันแล้วหัวข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้เอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ฟาร์มครับในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มหรือเกษตรแม่นยำได้นำการเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมาทำการควบคุมอุปกรณ์ภายในฟาร์มเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือพวก IoT Internet of Things นะครับที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอุปกรณ์ได้ต่างๆครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดกันในส่วนของข้อแรกคือการประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกับงานด้านการเกษตรก่อนละกันนะคะครับผมขอแนะนำคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนละกันนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะโดยผ่านโซเชียลมีเดียทั่วไปนะคะซึ่งโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือพวกสื่อดิจิทัลทั่วไปนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันแบ่งปันข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพเสียงระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มคนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคำจำกัดความของคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยครับเขานิยมเล่นหรือนิยมใช้อะไรบ้างครับอาจารย์พอจะมีตัวอย่างให้ได้อธิบายให้ฟังไหมครับซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ว่าที่เรารู้จักกันแน่ๆ Facebook ใช่ไหมคะ Facebook Instagram พวกนี้นะคะโดยเขาทำสถิติมาแล้วนะคะในช่วงปี2558ประมาณนี้ Facebook ประเทศไทยเนี่ยใช้ Facebook ประมาณ41ล้านคนเลยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มี Facebook Page เนี่ย 700,000 เพจขึ้นมาเลยซึ่งเป็นการเติบโตอย่างมากนะคะแล้วก็ส่วน Twitter รู้จัก Twitter มั้ยคะนกเนี่ยทวิตเตอร์นี่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมคะแอปพลิเคชันนึงที่ถือว่าเป็นอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละนะคะทวิตเตอร์เนี่ยมีผู้ใช้ประมาณ 5.3 ล้านคนอันนี้เฉพาะคนไทยนะคะไม่รวมทั่วโลกนะคะส่วน LINE อันนี้เราแชทกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ LINE 33ล้านคนค่ะอันนี้เฉพาะคนไทยนะคะที่ใช้ LINE แล้วก็ Instagram 7.8 ล้านคนนะคะจะเห็นได้ว่าจำนวนทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเยอะไหมคะเยอะมากครับถ้าเป็นเทียบกับทั่วโลกใช่ไหมครับใช่ถ้าทั่วโลกใช้งานทั้งทั่วโลกเนี่ย
าจารย์คิดว่ามันจะเยอะมากเยอะมากๆแน่ๆเลยค่ะซึ่งตัวประเภทโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างมานะคะเราสามารถแบ่งประเภทตามการให้บริการของโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะอันดับแรกเลยก็คือประเภทของโลกเสมือนนะคะโลกเสมือนในที่นี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นเกมออนไลน์นั่นแหละค่ะมันจะเป็นสร้างโลกเสมือนให้เราสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาได้แล้วเราไปสมมุติให้เราอยู่ในโลกเสมือนนั้นนะคะเช่นเกมวอร์คราฟหรือเกมต่างๆทั่วไปนั่นเองนะคะจะเล่นเกมไม่เล่นครับไม่เล่นเราเป็นคนดีมากเลยนะคะหัวข้อที่2ค่ะประเภทที่2นะคะคือแบบ peer to peer นะคะ P2P ตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มใช่ใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่น LINE เช่นเราแชทผ่านกันใช่ไหมคะหรือว่า Skype ตัวนี้ก็เป็นแบบ peer to peer เหมือนกันนะคะประเภทต่อมาค่ะประเภททำงานร่วมกันประเภทที่3การทำงานร่วมกันตัวนี้ก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลร่วมกันนะคะมีการทำงานร่วมกันเช่นวิกิพีเดียนะคะที่เราสามารถไปแก้ไขข้อมูลในเรื่องเดียวกันได้โดยเมื่อมีคนตั้งข้อมูลขึ้นมีคนตั้งข้อมูลนี้ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถไปแก้ไขข้อมูลนั้นได้ด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกันแต่ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะเสมือนเป็นคลังความรู้ฮะใช่ตัววิกิพีเดียก็ถือว่าเป็นคลังความรู้เลยนะคะประเภทต่อมาเป็นประเภทที่ความสนใจตรงกันนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจตรงกันแล้วสร้างเว็บขึ้นมานะคะตัวนี้ก็เขาก็จะไว้ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรือว่าแสดงทัศนคติต่อกันนั่นเองนะคะพวกพันทิปอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะประเภทเผยแพร่ผลงานตัวนี้ก็จะเป็นประเภทที่เราสามารถแสดงผลงานของเราขึ้นทางเว็บไซต์ได้ซึ่งถ้าที่เรารู้จักอยู่แล้วคือ YouTube นั่นเองนะคะโดย YouTube เนี่ยก็จะเป็นการแสดงด้านวิดีโอใช่ไหมคะประเภทต่อมาคือการเผยแพร่ตัวตนคือมันจะเป็นเว็บที่นำเสนอตัวตนเผยแพร่เรื่องราวของตนเองออกมาได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อก Twitter นี่ก็ใช่แล้วก็แน่นอน Facebook นะคะก็เป็นการเผยแพร่ตัวตนที่เรากำลังนิยมใช้นะคะแต่จะเห็นได้ว่า Facebook เนี่ยเป็นมีการรวบรวมประเภทต่างๆไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเผยแพร่ผลงานเราก็สามารถอัพวิดีโอขึ้น Facebook ได้ใช่ไหมคะใช่ครับหรือเราจะสร้างกลุ่มใน Facebook ก็ได้ความสนใจที่ตรงกันใช่ในกลุ่มใน Facebook เราทำงานร่วมกันได้ผ่าน Facebook แชทผ่าน Facebook ได้และก็ในเกมใน Facebook ก็มีนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าอันนี้เราแบ่งประเภทตามบริการแต่คือแต่ละโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะสามารถทำงานร่วมกันทั้งหมดได้นะคะจะเห็นได้ว่าประเภทบริการทั้งหมดของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะมีข้อดีที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรเราได้อาจารย์พอจะรู้ไหมคะว่าเราเอามาใช้ทำอะไรกับการเกษตรน่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือเปล่าครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเราไม่จำเป็นต้องรู้จักกันก็ได้ใช่ไหมคะเราสามารถประชาสัมพันธ์ให้คนที่ไม่ได้อยู่ข้างเราก็ได้อยู่ต่างชาติต่างประเทศให้เขาทราบได้เพราะฉะนั้นช่องทางประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ประยุกต์ใช้กับโซเชียลเน็ตเวิร์กเราได้นะคะแล้วอย่างเช่นหาความรู้เหรอครับใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้ไหมใช่ตัวนี้ก็นอกจากจะประชาสัมพันธ์แล้วเรายังสามารถหาความรู้จากโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ด้วยนะคะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มได้นะคะซึ่งจะขอยกตัวอย่างนะคะเช่น Facebook เราสามารถสร้างเพจ Facebook ขึ้นมานะคะเพื่อที่เราจะขายผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้ทางการเกษตรของเราเช่นเราอยากขายเมล็ดพันธุ์อยากขายผลไม้แล้วก็สร้างเพจขึ้นมาอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งอุปกรณ์ซึ่ง Facebook นะคะจะมีตัวช่วยโปรโมทหรือว่าโฆษณาให้เราด้วยนะคะนอกจากจะสร้างเพื่อขายและยังมีการสร้างกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยนะคะต่อมา YouTube อย่างที่บอกว่าเป็นมันจะเป็นวิดีโอนะคะซึ่งเราสามารถค้นหานะคะแนวทางหรือความรู้ด้านการเกษตรได้จะเห็นได้เลยว่ายกตัวอย่างเช่นเขานำเสนอสาธิตการปลูกผักด้วยวิธีง่ายนอกจากเราจะไปดูหรือค้นหาข้อมูลแล้วเราสามารถอัพความรู้ของเราขึ้นบน YouTube ได้ด้วยนะคะซึ่งถ้ามีคนดูเยอะเราก็จะได้เงินจาก YouTube ด้วยนะคะเป็นอีกรายได้หนึ่งด้วยนะคะดีมากดีไหมคะดีสิครับต่อมาค่ะ LINE ใช้บ่อยไหมคะใช้ทุกวันครับLINE นอกจากเราจะแชทระหว่างบุคคลแล้วนะคะตัว LINE เนี่ยเขาจะมี LINE Bot ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการเกษตรของเราได้คือเราสามารถแชทไปบอกอุปกรณ์แล้วว่าลดน้ำนะอุปกรณ์นั้นก็จะสามารถลดน้ำตามคำสั่งในไลน์
ได้ด้วยนะคะแต่คือมันต้องมีการพัฒนาในส่วนของกระบวนการตัวนั้นด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะคืออันนี้คือเกมอันนี้คนไทยผลิตเองหรือว่าต่างชาติครับอันนี้เป็นคนไทยผลิตเองนะคะมันเป็นเกมที่พัฒนาโดยกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับบริษัททำเกมนะคะเขาชื่อ LDDIM Farm ตัวเกมนี้นะคะจะเป็นตัวซิมูเลตหรือสร้างกระบวนการทางการเกษตรให้เกษตรกรให้เห็นก่อนนะคะเหมือนทดลองใช้ก่อนนะคะโดยที่ยังไม่จำเป็นต้องปลูกจริงก็ได้เพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในเกมนั้นนะคะเป็นข้อมูลจริงมีข้อมูลอะไรบ้างครับมีข้อมูลดินที่ใช้สำหรับการปลูกนะคะดินว่าในตำแหน่งจังหวัดนี้ประเภทของดินเป็นยังไงบ้างนะคะเหมาะกับการปลูกอะไรซึ่งผู้เล่นหรือเกษตรกรนั้นสามารถทดสอบได้ว่าในพื้นที่ของเกษตรกรนั้นถ้าปลูกข้าวโพดแล้วจะได้ผลผลิตดีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนการทดลองดูก่อนว่าพื้นที่ของเด็กเหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหนดินเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะนี้ดีมากๆเลยครับใช่จะทำให้เกษตรกรเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราสรุปแล้วว่าจากตัวอย่างโซเชียลมีเดียที่ยกตัวอย่างมานะคะก็จะเห็นภาพได้ว่าสามารถประยุกต์ใช้กับการเกษตรได้หลายๆอย่างแต่โดยรวมแล้วก็คือการประชาสัมพันธ์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็อีกทั้งสามารถวางแผนแล้วก็ควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตรได้อีกด้วยค่ะ